อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่ขนกากปัทะขนเทพปัทะแฮกเกอร์ปัทะพระเจ้าตอนการหลบซ่อนตัวจากเฟรดดี้ครูเกอร์ขนกากอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูฟเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อนตัวจากฆาตกรที่มีความสามารถในการฆ่าคนในความฝันได้นะฮะโอเคมาถึงขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมก็คงจะรู้ว่ามันคืออะไรนะฮะเขาคือใครนะฮะเขาคือเฟรดดี้ครูเกอร์นั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วคือต้องห้ามนอนใช่ไหมถ้าเกิดว่านอนปุ๊บเนี่ยเราอาจจะตายเลยก็ได้นะฮะแต่ว่าผมไม่นอนครับถ้าผมไม่นอนผมก็รอดดิถูกไหมเฮ้ยหรือว่ามันอาจจะสามารถปรากฏตัวให้เห็นแบบทั้งๆที่ยังไม่นอนได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะแอบละกันแอบเหมือนเดิมนี่แหละนะเผื่อว่ามันนั่นแหละมันปรากฏตัวแบบเป็นตัวเป็นได้ไงโอเคเราจะมาหาที่แอบกันนะแอบตรงไหนดีอะเอาจะว่าไปแล้วไอพื้นที่แห่งนี้นะเราก็แอบกันมาเยอะมากๆแล้วเราต้องแอบวิธีแปลกๆบ้างอ่ะวิธีแปลกๆไงเหรอผมว่าผมจะให้แอบใต้บ้านก็แอบไปแล้วแอบบ้านคนอื่นละกันเออเอาบ้านคนอื่นเอาบ้านใครดีอ่ะเดี๋ยวนี่ไงผมรู้แล้วนี่บ้านแฮกเกอร์เลยนี่เดี๋ยวผมจะขุดลงไปเว้ยแป๊บนึงนะนี่ผมจะขุดตรงนี้ไปแล้วก็ไปโผล่ใต้บ้านครับผมบอกเลยหาไม่เจอแน่ๆนะหาไม่เจอผมบอกเลยเพราะว่ามันลึกไงมันไม่ได้แอบแบบตื้นๆแล้วอะลึกคือแบบลึกจัดอะไม่มันยากต่อการสังเกตครับนะโอเคอย่าเอาลึกเลยเนี่ยโอ้ยเนี่ยโผล่ใต้บ้านเนี่ยโอเคแล้วผมก็จะแอบเลยนะครับหลุดเลยจึ๊บโอเคก็แอบแล้วนะครับมาผมก็จะเงียบๆเลยครับจะได้ไม่มีเสียงมันคงไม่ล่อไปหรอกเพราะว่ามันเหมือนกับว่าฝังตัวเองเลยนะโอเคงั้นผมก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับก็หวังว่าอีก3คนนะครับจะปลอดภัยจากฆาตกรรายนี้เนาะนะครับโอเคก็ขอเก็บตัวก่อนแล้วกันนะฮะอ้อและก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจในการแอบให้นูบด้วยนะครับโอเคงั้นผมขอตัวก่อนนะครับไปละบ๊ายบายขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเป็ดโปรเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อนตัวนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดจากฆาตกรเฟรดดี้ครูเกอร์นะฮะคุณผู้ชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนเทพหรือว่าเป็นโปรในการซ่อนแอบครั้งนี้ด้วยนะฮะหวังว่าจะรอดนะฮะโอเคก็มันเป็นฆาตกรแห่งความฝันใช่ไหมถ้าเกิดไม่นอนผมจะรอดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อะแต่ว่าผมว่ามันยังไงมันก็ต้องปรากฏตัวได้แน่นอนครับแบบเป็นตัวเป็นๆ เลยอะไรเงี้ยผมก็ต้องกันเหนียวไว้ก่อนครับไม่ใช่แบบว่ามาถึงก็แบบยืนนิ่งๆในบ้านเลยแล้วแบบไม่นอนอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแอบโซนนี้แล้วกันแอบในถ้ำแอบในถ้ำถ้าจำไม่ผิดนะรอบก่อนใครมันมาแอบในถ้ำผมก็จำไม่ได้แล้วหรือว่าผมก็ไม่รู้นะหรือว่าแฮกเกอร์นั่นแหละสักคนนึงนั่นแหละมาแอบในถ้ำแล้วเขาหาไม่เจอครับผมว่าถ้ำน่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่ยังไม่มีใครมาแอบกันนะฮะ
เอ้ยอาจจะมีแต่ว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยอ่ะส่วนมากก็จะแอบแบบขอบแมปแล้วก็ใต้ดินอะไรพวกเนี้ยใต้บ้านอะไรพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะหาโซนที่แบบมันเหมาะสมก่อนเนี่ยใช่ว่ามันมีคนแอบตรงเนี้ยหรือว่าผมแอบก็จำไม่ได้นะแต่แบบเขาพอเขามาขุดอ่ะเขาหาไม่เจอเว้ยเพราะว่าผมย้ายโซนไปแล้วผมย้ายโซนไปแล้วครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาแอบตรงนี้กันดีกว่าที่เดิมเลยมันคงไม่รู้หรอกมันเป็นคนละตัวมันไม่ใช่ไอตัวเดิมนะครับโอเคแอบแล้วก็รอบนี้ต้องเก็บเสียงครับเพราะว่ามันไม่ได้ลึกมากครับอาจจะมีเสียงรอดออกไปเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะเป็นที่สังเกตก็ได้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมขอตัวเก็บเงียบเก็บเสียงก่อนนะฮะโอเคก็หวังว่าอีก2คนแล้วก็ทุกๆคนที่แอบนะครับหวังว่าจะปลอดภัยเนาะนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคแล้วมาดูกันว่าผมจะรอดหรือเปล่านะโอเคสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกกี้เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อนตัวจากฆาตกรเฟรดดี้ครูเกอร์หรือว่านิ้วเขมือบนั่นเองนะฮะโอเคไปไปหาที่แอบกันเดี๋ยวครับเพราะว่าเรามีเวลาไม่มากเว้แล้วมันมีเวลาหาถึง10นาทีนะครับ10นาทีนะฮะโอ้โหมันต้องมีใครตายแล้วบ้างอ่ะ10นาทีผมบอกแค่นี้แหละนะฮะมันไม่ใช่5นาทีแบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะฮะถ้าเป็น5นาทีอุ๊ยน้อยเกินนะครับมันน้อยเกินไปที่จะหาได้ทั้งหมดนะครับโอเคต่อให้หาได้ไวแค่ไหนก็ไม่มีทางครบ4คนหรอกผมจะบอกให้นะโอเคครับเราแอบตรงไหนดีอ่ะแอบเฮ้ยแอบลองแอบบนหลังคามั้ยลองไหมลองไหมไอ้แต่มันจะขึ้นยังไงอะนั่นแหละคือประเด็นครับแอบบนหลังคาเหรออืมมันต้องเป็นหลังคาแบบอย่างเงี้ยเออถ้าแอบบนหลังคามันคือตั้งแต่ไอ้นี่มานะไม่มีใครเคยแอบบนหลังคาเลยครับข้อดีของการแอบบนหลังคาคือว่ามันเป็นมุมสูงครับอย่างแรกแล้วมันสามารถที่จะมองฆาตกรได้ว่าฆาตกรเนี่ยเดินไปทางไหนได้บ้างครับเราจะได้รู้ครับรู้ตำแหน่งอะไรเงี้ยเออเผื่อแบบมันใกล้เข้ามาหรืออะไรจะได้แบบย้ายโซนทันอะไรอย่างงี้ครับนี่คือข้อดีของการแอบบนหลังคาฮะหรือว่าอะไรก็ตามได้แบบเป็นมุมสูงฮะนั่นแหละผมขุดบล็อกก่อนเฮ้ยแต่ถ้าจะแอบมันต้องเก็บงานด้วยนี่ใช่ไหมเออว่ะมันไม่ได้ง่ายเลยเนี่ยถ้ามันเห็นรอยต่อมันก็รู้แล้วใช่ไหมเออผมแอบนี่หลังคาบ้านพระเจ้าเลยดูจะเป็นบ้านที่ใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็หลังคาเนี่ยต้องเป็นข้างบนสุดครับคิดว่ามันจะได้ไหมผมว่าได้แหละแต่ปัญหาคือโอ๊ยไม่ถึงแล้วมึงนะปัญหาคือผมจะเอื้อมมือไอ้นี่ถึงหรือเปล่าไม่รู้ผมจะเอื้อมมือถึงไหมโอ้โหแล้วบล็อกสุดท้ายเอาไงดีอะโอ้โหแล้วแขนผมสั้นน่ะเอาไงดีอะแอบมันไม่เนียนนะเนี่ยผมบอกให้เอ้ยไอ้ตรงเนี้ยมันทุบได้แล้วแต่มันจะทิ้งบล็อกเอาไว้อะดิเนี่ยลองแอบตรงนี้ดูว่ามันคงไม่สังเกตหรอกมั้งนะโอเคก็บอกว่าอีกคนสุดท้ายนะครับพระเจ้าจะน่าจะรอดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวบอกให้พระเจ้าเก็บงานให้ก็ได้นะเพราะว่าพระเจ้ามันคงไม่มาแอบแบบบนหลังคากับผมหรอกเดี๋ยวผมจะบอกว่าเออเนี่ยเอาบล็อกออกให้หน่อยทุบบล็อกที่แบบเป็นรอยต่อออกให้หน่อยอะไรงี้เอ้ยจีเนียสนะแต่ว่าถ้าพระเจ้าไม่รอดนะครับหรือว่าตายเดี๋ยวผมจะทำบุญไปให้แล้วกันนะฮะโอเคก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคเออโอเคครับผมเก็บตัวเก็บเสียงก่อนต้องเนียนเป็นพิเศษครับแอบตรงนี้พระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าเองนะครับและในวันนี้เทพเจ้าก็จะมา
แอบเฟดดี้คูเกอร์กันนะฮะโอเคก็ตอนนี้นะครับก็ได้มีคนแอบอยู่ข้างบนหลังคาผมนะฮะไม่ใช่โจรแฮกเกอร์เองครับผมก็ได้เก็บงานให้เขาแล้วเห็นไหมเนี่ยอุ้ยแต่มันยังมีรอยอย่างนี้อยู่โอ้โหแต่ผมว่ามันคงไม่คิดว่าจะต่อขึ้นไปบนหลังคาผมคิดว่ามันน่าจะแบบเฮ้ยไอเนี่ยมันน่าจะแบบขุดลงไปแอบแน่เลยอะไรอย่างนี้ใกล้มันขุดไปแต่จริงครับแฮกเกอร์อยู่ข้างบนนี่เดี๋ยวผมมาไปชมกันนะคุณผู้ชมนะผมเก็บงานให้มันแล้วผมก็หวังว่ามันจะรอดแหละนะเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับมันยืนแอบอยู่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวแต่มันจะไม่เนียนดีถ้าเกิดแบบเฟดดี้เดินมาเรียบร้อยนะโอ้โหนี่นายคิดดีเนี่ยแฮกเกอร์แต่มันก็ถามว่ามันเป็นวิธีที่แปลกไหมมันจะดีมากถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปแอบแบบบนยอดเว้ยแต่บนยอดมันจะเห็นนะดิคือถ้ามันฉลาดกว่านี้มันแบบขุดบล็อกลงไปแอบอะใต้หลังคาอุ้ยผมว่านี่หายากครับนะโอเคมาเดี๋ยวผมจะแอบใต้ต้นไม้ดีไหมใต้ต้นไม้ผมว่าแอบได้นะต้นนี้ผมว่าน่าจะเนียนเลยแหละต้นมึงนี่ไงขุดไปข้างหลังนี้ได้อะไม่รู้ว่าถึงต้นไม้ป่ะโอ้โหแม่งทะลุเลยวะถ้าทะลุอย่างนี้ก็ขุดตรงนี้ก่อนขุดเข้ามาโอ้โหทะลุโอเคตรงนี้แหละอ่ะโอเคงั้นพระเจ้าก็ขอตัวเก็บเสียงก่อนละกันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะใครเชียร์อยากให้ใครรอดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวพระเจ้าขอตัวเก็บเสียงก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวอีกไม่นานไอ้ฆาตกรรายนี้มันก็จะเดินทางมาถึงแล้วนะโอเคครับก็ทุกคนต้องรอดนะฮะต้องปลอดภัยนะถึงเวลาไล่ล่าแล้วข้าคือฆาตกรเฟรดดี้ครูเกอร์และในวันนี้ข้าจะมาล่าเหยื่อทั้ง4คนนี่คนกากคนเทพแฮกเกอร์และก็พระเจ้านั่นเองนะครับนะโอเคโอเคโอเคไปเสียเวลามากแล้วไปลุยกันเลยครับมาก็ตอนนี้เนี่ยผมมีเวลาไล่ล่าทั้งหมด10นาทีนะโอเคเดี๋ยวผมจะไล่จากบ้านทีละหลังก่อนละกันนะฮะไอ้พวกนี้มันชอบแอบในบ้านก่อนเว้ยนะเอ้ยเข้ามาแล้วไหนมีใครไหมฮี่ฮี่ไม่มีโอเครู้เรื่องแล้วชั้น2ล่ะชั้น2มีไหมชั้น2ก็ไม่มีโอเครู้เรื่องนี่ไอ้พวกนี้มันฉลาดนึกว่ามันจะแอบในบ้านตัวเองนะเฮ้ยไม่เอาไม่เอามันเสียเวลาจำกัดนะแมปก็กว้างมันคงจะแอบข้างนอกบ้านก็เดี๋ยวโอ้โหใครมันหัวโผล่นะอ้าวแฮกเกอร์เหรอหัวดำอย่างงี้เดี๋ยวขอเดินไปดูให้แน่ใจหน่อยสิโอ้รายนี้เรียบร้อยแอบกันแบบอย่างงี้เลยแบบแอบแบบหน้าด้านๆตายตายตายแน่ๆตายแล้วก็ตายแอบไม่เนียนไปเนียนใหม่เรียบร้อยตอนนี้แฮกเกอร์ก็ได้ตายไปแล้วเพราะว่ามันแอบแบบสิ้นคิดคนบ้าอะไรแอบอย่าเรียกว่าแอบเลยละกันอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเห็นเป็นเลยมาเดี๋ยวเรามาดูบ้านของพระเจ้ากันบ้างนะครับว่าเจ้าของบ้านเนี่ยแอบอยู่แถวนี้หรือเปล่าไหนดูสิไม่มีอย่างนั้นเหรอแล้วห้องนู้นล่ะโอ้ห้องนี้ก็ไม่มีเหมือนกันโอเคห้องนอนก็ไม่มีงั้นแสดงว่าอีก3คนต้องแอบข้างนอกแน่เลยอาจจะไปแอบในบ้านแต่ก็ต้องหาก่อนเผื่อมาแอบในบ้านอะไรเงี้ยนะโอเคดูห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำก็ไม่มีโอ้ยติดประตูโอ้แล้วชั้น2ล่ะชั้น2ก็ไม่มีเอาดูชั้น3ยิ่งก็ไม่มีมาใหญ่เลยเอาดูแค่แบบผิวเผินโพไม่ต้องเจาะลึกถ้าเจาะลึกจะเสียเวลาแต่ถ้าเกิดว่าหาเจอก็ถือว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปอ้าวเชียบโอเคเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังสุดท้ายคือบ้านของ
แฮกเกอร์นั่นเองนะบ้านของแฮกเกอร์มีใครแอบอยู่เปล่าหือโอเคว่าผมมาที่บ้านของแฮกเกอร์แล้วชั้น2ไม่มีห้องน้ำไม่มีงั้นแสดงว่าพวกมันเนี่ยต้องแอบข้างนอกแน่นอนอีก3คนนะป่ะผมจะเริ่มจากขอบแมปก่อนละกันว่าไงเจ้าไก่น้อยอยากเป็นเหยื่อหรือเปล่าเออโอเคผมจะดูขอบแมปก่อนละกันว่ามีใครไหมนะขอบแมปก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นิยมมากในการซ่อนแอบมันเป็นขอบแมปไงขอบแมปที่แบบไม่มีอะไรเลยเข้าใจป่ะเออมาจะแบบตรงนี้ก็ได้นะผมจะไล่เลยวนไปเลยโอ้ตรงนี้เป็นแอ่งน้ำที่ใหญ่มากแต่คงไม่มีคนปกติที่ไหนมาแอบกันหรอกเพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถหายใจใต้น้ำได้นั่นเองนอกจากจะมีเครื่องช่วยหายใจนะใครมันจะบ้างั้นอย่างนั้นก็ฆ่าตัวตายดีกว่า โอเคตรงนี้ไม่มีคนเลยไม่มีคนโอเคไม่มีคนใช่ไหมเรามาดูตรงนี้อ๋อมีรอยขุดวะเฮ้ยเฮ้ยมันแอบแถวนี้หรือเปล่าวันนี้อุ้ยแต่ว่าบล็อกมันเยอะมากเลยเนาะเราจะขุดจริงหรอนี่เรามาดูโซนนี้กันดีกว่านี่เป็นถ้ำอ่ะเผื่อแบบเจออะไรเงี้ยเราไปดูกันมีไหมผมเห็นอะไรลอยๆข้างในโปรเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยตายโอเคทีนี้เหลืออีก2คนแล้วใช่ไหมมีใครกันบ้างจุ๊บเราจะดูแถวนี้ให้ละเอียดรอบคอบนะมีไหมเฮ้ยแต่จะว่าไปแล้วมันตรงจุดเกิดผมเลยนี่หว่าทำไมผมไม่หาก่อนหนูแล้วผมหาเก็บแร่ไวเลยนะเนี่ยไหนดูแถวต้นไม้ต้นนี้สิโอ้โหเป็นคำลงไปลึกเลยเว้ยเห็นอะไรไหมก๊อตอีกแล้วเรียบร้อยตายกันหมดที่นี่เหลือข้อสุดท้ายแล้วนั่นก็คือคนกากนั่นเองคนกากอยู่ไหนวะโอ้ยตัวนี้มันแอบเรียนสุดแล้วเนี่ยผมบอกเลยในวันนี้ผมยกให้เขาท็อปฟอร์มเลยก็ว่าได้ในการแอบของเขานะฮะแล้วไปแอบไหนอ่ะนะแอบไหนอ่ะไหนดูตรงนี้สิตรงนี้ยังไม่เคยดูเลยนะเนี่ยในถ้ำเนี่ยมันก็ถ้ำเดิมนี่มันเป็นถ้ำเดิมนี่ว่ามันก็โอ้อู้ฆาตกรโดนไฟลวกโอ้โหนี่มันจะเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยใช่ไหมเพราะว่าตัวข้าเองเนี่ยตอนที่ข้ายังเป็นมนุษย์นะข้าเนี่ยเป็นคนโรคจิตชอบเอาเด็กมาฆ่าอะไรเงี้ยเข้าใจไหมแล้วทีนี้ด้วยความกดแค้นของผู้ปกครองเขาก็เลยเผาฆ่าทั้งเป็นและฆ่าก็กลายเป็นปีศาจเฟรดดี้คูเกอร์ในความฝันนั่นเองอ่ะฮีฮีฮีเอ้ยนอกเรื่องแล้วนะแต่ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยไม่ได้นะผมบอกให้ก่อนนะถ้าผมตายขึ้นมาอีกเนี่ยแบบผมเลิกเป็นฆาตกรเลยแบบอะไรแบบมันเป็นข้อผิดพลาดที่แบบดูแบบติ่มมากเลยนะฮะติ่มจัดเลยอ่ะโอ้โหใครเขาแบบไอ้นี่วันเนี้ยทุบดิเก็บมันเป็นต้นอ๋อมันเป็นอ๋อเคบันไดลอยได้ไหมเนี่ยกล่องอะไรเนี่ยใครมาวางเนี่ยโอ้เลยเกะกะจริงๆเลยตรงนี้ใช่ไหมหมูน้อยแกมันเหยื่อฉันหรือเปล่าอ๋อมันไม่ตอบเลยสงสัยไม่อยากเป็นโอเคมันไปแอบไหนนะไอ้คนสุดท้ายเนี่ยแอบเนียนมากอะแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะมีชื่อแสดงขึ้นมาอยู่มันจะเห็นแบบเป็นลอยๆอะโอ้โหแต่มันต้องเข้าไปใกล้จริงนะผมบอกแค่เนี้ยเราลองเอาหน้าแนบไปใกล้ๆไหมเผื่อจะเจอแถวๆเนี้ยเป็นเนินด้วยเนี่ยแอบได้เนี่ยแบบขุดเข้าไปแล้วก็แอบอะไรแบบเนี้ยมีไหมผมไม่มีวะตรงนี้ไม่มี
ู8นาทีแล้วเหรอเนี่ยไวจัดไวจัดจัดเออแป๊บนึงนะแล้วมันไปไหนอะเราดูแถวถ้ำก่อนดีไหมเพราะว่าวันเนี้ยมีคนแอบแถวนี้2คนนะแล้วเผื่อคนสุดท้ายแอบแถวนี้ผมว่าโหอีซี่เลยเอาตรงบ้านแฮกเกอร์อ่ะแป๊บนึงนะตรงบ้านแฮกเกอร์ลองเอาหน้าแนบตรงนี้ไปดูดิว่าถ้ามีอะไรลอยๆคือใช่เลยครับมีไหมเหมือนจะไม่มีนะครับแล้วขุดใต้บ้านมันไม่ได้อ่ะผมอยากลองดูใต้บ้านมันอ่ะเผื่อมันจะแบบเป็นคนที่แบบแอบแปลกกว่าชาวบ้านแบบมาแอบใต้บงใต้บ้านคนอื่นอะไรเงี้ยผมลองขุดนะเผื่อเจออะไรแบบนี้โอ้โหขุดมันลึกแล้วยังไม่เจอเลยไอ้บ้ากะละมังโอ้โหแล้วจะทำไงเนี่ยโอ้โหไม่เจออะผมไม่เจอมันอะโอ้โหถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นชื่อลอยๆที่ผมเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหไอคนกากเนี่ยนะเรียบร้อยปลโลใหญ่นงอะโอเคก็เก็บได้ทั้ง4คนแล้วนะครับผมบอกเลยว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันต้องแอบให้เนียนกว่านี้เข้าใจเปล่านะคุณต้องแอบให้เนียนกว่านี้เว้ยเออนะเพราะว่าเวลามันถึง10นาทีเลยนะมันไม่ใช่น้อยๆนะฮะโอเคก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจให้เฟตตี้แหละนะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ